ครับกลับเข้ามานะครับกับ Music Impression อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมได้รับเกียรตินะครับจากอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภาธรศรีกรานนท์นะครับที่ท่านให้โอกาสนะครับผมได้มาสัมภาษณ์นะครับแล้วก็จะมาบอกเล่าถึงความประทับใจนะครับความรู้สึกอาจารย์เนี่ยผมบอกเลยว่าท่านมีโอกาสซึ่งผมว่านักดนตรีไทยทุกๆท่านนะครับหรือว่านักดนตรีในโลกนี้นะครับทุกคนเนี่ยอยากจะมีโอกาสอย่างกับท่านอาจารย์นะครับก็ท่านอาจารย์มาบอกเล่าความรู้สึกนะครับที่ได้ถวายงานรับใช้นะครับได้เล่นดนตรีกับพระบาทเจ้าอยู่หัวของเรานะครับอย่างใกล้ชิดนะครับก็อาจารย์จะมาถ่ายทอดความรู้สึกนั้นให้เราฟังนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้ผมเป็นเกียรติมากครับอาจารย์แล้วก็ดีใจมากนะครับที่อาจารย์ให้เกียรติผมนะครับแล้วก็ทีมงานรายการ Music Impression ได้เข้ามาคุยกับอาจารย์นะครับที่นี่นะครับอาจารย์ครับอาจารย์ลองถ่ายทอดความรู้สึกตรงนั้นนะครับโมเมนต์ตรงนั้นเนี่ยที่อาจารย์สัมผัสนะครับว่าเป็นยังไงครับก็จริงๆก็ต้องเท้าความสักนิดครับผมครับอาจารย์ก็คือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์ท่านก็เป็นที่ทราบกันว่าพระองค์ท่านทรงโปรดดนตรีอย่างมากนะครับโดยเฉพาะดนตรีแจ๊สนะครับด้วยตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก็เป็นสมาชิกของวงดนตรีอสวันศุกร์นะครับก็ประมาณ27ปีละ27ปีเหรอครับใช่ครับนานแล้วครับก็ซึ่งวงดนตรีอสวันศุกร์เนี่ยก็มีที่มาตั้งแต่ย้อนกลับไปตั้งแต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงเสด็จนิวัตรพระนครเป็นการถาวรเนี่ยนะครับก็คือปี2489ครับนะครับในช่วงนั้นเนี่ยก็คือพระองค์ท่านก็จะทรงมีพระญาตินะครับเป็นพระญาติผู้ใหญ่ของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านแววจักรพันธ์ครับนะครับหรือว่าท่านจักรพันธ์เทนซิริอย่างเงี้ยนะครับก็คือหลายท่านหลายพระองค์เนี่ยก็คือมาร่วมเล่นดนตรีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับตั้งแต่ยุคนั้นแล้วก็ทรงตั้งชื่อวงนี้ว่าวงลายครามวงลายครามเหรอครับใช่ครับแล้วก็พอหลังจากนั้นมาประมาณปี2498ครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงที่พระญาติผู้ใหญ่เนี่ยนะครับพระสหายครับหลายท่านเนี่ยก็คือมีอายุมากนะครับพอมีอายุมากก็ทูลลาไปบ้างชราภาพไปบ้างครับอย่างเงี้ยนะครับจนกระทั่งเหลือแค่1องค์กับ1คนก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็คุณพ่อผมก็คืออาจารย์แมนรัตศรีกรานนท์นะครับศาสตราจารย์พิเศษดร.แมนรัตเนี่ยนะครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ยพอเหลือแค่นี้นะครับอาจารย์แมนรัตก็เลยทูลขอพระบรมราชานุญาตว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะหานักดนตรีมาเพิ่มนะครับก็ประมาณปี24982498ครับซึ่งก็ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตครับเสร็จแล้วก็เป็นนั่นแหละก็อาจารย์แมนก็พานักดนตรีนะครับนักดนตรีใหม่ๆเนี่ยเข้ามาเล่นดนตรีถวายก็นับจากประมาณปีพ.ศ. 2500ต้นมานะครับชื่อของวงนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นวงดนตรีอสวันศุกร์อสวันศุกร์ครับนะครับเพราะว่าเล่นดนตรีออกอากาศที่สถานีวิทยุอสอ๋อครับนะครับซึ่งอสก็มาจากอัมพรสถานอีกทีนึงพระที่นั่งอัมพรสถานใช่ครับเพราะว่าในยุคแรกเนี่ยสถานีวิทยุอันนี้อยู่ที่สวนอัมพรครับนะครับแต่ต่อมาในช่วงประมาณปีพ.ศ.สัก2500กว่าๆเนี่ยนะครับก็คือก็ย้ายมาอยู่ที่สวนจินตดาครับเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับที่สวนจินตดาครับนะครับแต่ชื่อสถานีวิทยุก็เลยยังชื่ออสเหมือนเดิมยังเป็นวงอสวันศุกร์อยู่ใช่ครับครับปีไหนครับที่อาจารย์ได้เข้าไปร่วมเล่นกับอสวันศุกร์ประมาณปีหนึ่งคศ85ประมาณนั้นปี1985ใช่ครับตอนนั้นผมอายุประมาณ13 13เองเหรอครับใช่ครับแล้วความรู้สึกแรกครับที่ท่านอาจารย์ได้เข้าไปร่วมเล่นแบบอย่างเป็นจริงเป็นจังในฐานะของสมาชิกวงอสวันศุกร์เนี่ยความรู้สึกแรกที่ได้รับตอนนั้นนะครับเป็นยังไงบ้างครับจำได้เลยครับครั้งแรกนี่ตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากเลยนะครับแล้วก็ผ
มจำได้ว่าแรกสุดเลยนะครับเราจะเล่นเพลงบิ๊กแบนครับเป็นชาร์ตบิ๊กแบนเนี่ย20ชิ้นเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็มีกัน10กว่าคนละครับใช่มั้ยครับก็แล้วเราทําใช่มั้ยครับก็ปรากฏว่าวิธีที่ทรงใช้ก็คือว่าเราแบ่งช่วงนะครับเราแบ่งอัดเนี่ยอัดเป็นเรียลนะครับพระองค์ท่านทรงบันทึกเสียงเองครับเป็นเรียลเนี่ย8 แทร็กครับจริงๆแล้วคือ16 แทร็กแต่ว่ามันเป็นสเตอริโอครับใช่มั้ยครับก็คืออัด4ครั้งครับนะครับครั้งแรกก็เราก็เล่นเครื่องดนตรีปกติครั้งที่2ก็สลับเครื่องกันไปนะครับจนกระทั่งพอครบอัดครบ4ครั้งเนี่ยก็มาเปิดก็เป็นเสียงบิ๊กแบนเต็มตัวนะครับซึ่งจำได้ว่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากครับแล้วผมก็ไม่ค่อยกล้าเล่นนะครับตอนนั้นยังจำได้ว่าภายหลังจากที่เสร็จแล้วเนี่ยก็รับสั่งว่าเล่นดังขึ้นอีกเล่นดังขึ้นอีกหน่อยไม่ต้องกลัวครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ทรงสอนมาตลอดนะครับก็ทรงสอนเทคนิคการเล่นตรงช่วงที่ผมเริ่มเล่นคลายเนี่ยนะครับตอนนั้นก็ประมาณ15เริ่มเล่นคลายเนี่ยอีกเครื่องนึงเนี่ยก็ทรงสอนก็ทรงสอนเทคนิคว่าเนี่ยนะจะต้องเล่นคลาสสิกก่อนนะอย่าเพิ่งไปเล่นแจ๊สเพราะว่าคลาสสิกเนี่ยพื้นฐานมันดีใช่ไหมครับการวางปากการจดปากเนี่ยมันจะดีมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทรงสอนตรงเทียบให้ดูว่าใช้นิ้วยังไงต่างจากแซกโซโฟนอย่างไรครับนะครับก็จะทรงพระเมตตาอย่างนี้เรื่อยมาครับนะครับแล้วก็พอผมไปหลังจากนั้นผมไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับก็พระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงให้ครับนะครับก็ไปเรียนดนตรีเนี่ยมาก็นั่นแหละครับตั้งแต่มัธยมครับไฮสคูลเนี่ยแล้วก็ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกครับครับทำด้านดนตรีมาตลอดเลยใช่ไหมครับครับครับใช่ครับครับผมจังครับเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวมากลับมาคุยกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับครับสำหรับเบรกนี้นะครับไปฟังเพลงพระราชนิพนธ์เพราะๆที่เราจัดไว้ให้ครับThank you.